สวัสดีค่ะอยู่กับ The Topic นะคะวันนี้ค่ะเราชวนคุยเรื่องของ Stark Corporation จำกัดมหาชนกันต่อเนื่องแต่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้ที่เราเห็น11องค์กรที่เขามีการประชุมร่วมกันนะคะในเรื่องของการสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรดีกับของ Stark นะคะวันนี้ค่ะเราชวน1ในหน่วยงานที่เขาไปร่วมพูดคุยนะคะแต่นอกเหนือว่าจะคุยกับที่เป็นเรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยเราอยากเรียนถามทางด้านของคุณอริยาตีรณปกิจนะคะรองผู้จัดการรองกรรมการจัดการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นกู้เป็นตลาดที่เป็นแหล่งระดมทุนแล้วก็เป็นแหล่งลงทุน2หน้าที่เลยนะคะต้องถือว่าตอนนี้ฮอตฮิตมากทีเดียวเพราะหลายคนนั้นนิยมที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นกู้กันมากขึ้นนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นนั้นก็อาจจะซบเซาไปพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของความแกว่งไกวของราคาหุ้นด้วยก็เลยทำให้อยากจะลงทุนแล้วก็มีดอกเบี้ยจ่ายมาทุกไตรมาสหรือว่าทุกปีนะคะก็คือผ่านการถือหุ้นกู้แต่กลายเป็นว่าสตาร์คนั้นทำให้คนเกิดข้อสงสัยแล้วก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงนะคะว่าสตาร์คขนาดได้เรตติ้งประเภทแบบทริปเปิลบีบวกหรือว่าทริปเปิลบีลบขึ้นไปเนี่ยหรือทริปเปิลบีนะคะ3 บีขึ้นไปยังมีปัญหาได้ฉะนั้นเนี่ยประเภทไฮบอนด์ยิลด์หรือว่านอนเรทก็คือพูดง่ายๆไม่มีการจัดเรตติ้งหรือว่ามีการจัดเรตติ้งในระดับทริปเปิลบีขึ้นไปเนี่ยยังจะลงทุนได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะคะถ้านักลงทุนเขารู้สึกว่าเขามีความหวาดระแวงฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการระดมเงินพูดง่ายดอกเบี้ยที่จะให้เนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นไปอีกก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเจอ2เด้งนะคะเด้งหนึ่งก็คือดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นอีกเด้งหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่ทางด้านผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องจ่ายมากขึ้นนะคะวันนี้เราจะกลับไปย้อนรอยกันด้วยนะคะที่พูดกันเนี่ยเรื่องของ IFEX นะคะเรื่องของ Stark แล้วก็เรื่องของ Earth Energy เนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายๆกันหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่ารวมกันทั้งหมด3บริษัทเนี่ยเสียหายกันไปนะคะในเรื่องของการไม่จ่ายชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยน่าจะ 30,000 กว่าล้านบาทเลยส่งผลกระทบไปกับหุ้นกู้ที่เหลือนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยที่ยังไม่ได้มีการไถ่ถอนทั้งหมดเนี่ยสั่นคลอนมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะในระดับเรตติ้งที่เขาได้ในแต่ละระดับเนี่ยอะไรที่น่าห่วงมากที่สุดนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณเล็กกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนาวโอเคค่ะก็เกิดเรื่องเกิดราวหลังจากที่ทางผู้สอบบัญชีมีการรายงานผลการสอบบัญชีตั้งวันที่16มิถุนายนนะนี่ก็จะครบ2อาทิตย์อยู่แล้วนะคะคุณเลขคะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้สรุปสถานการณ์ของ Stark Corporation จำกัดมหาชนนี่ตอนนี้เดินเรื่องไปถึงไหนแล้วคะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดของตัว Stark นะคะ5รุ่นเนี่ยก็ทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็มีมติเรียกให้ถึงกำหนดชำระโดยพลันนะคะ คือ2รุ่นแรกเนี่ยที่เขาเรียกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะถึงกำหนดชำระวันที่2กรกฎาคมก็จะเป็นเดดไลน์ว่าจะต้องชำระนะคะก็คือให้เวลา30วันนับจากวันที่เขามีมติให้ถึงกำหนดชำระโดยพลันแล้วก็3รุ่นหลังเนี่ยซึ่งเพิ่งจะมีมติไปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้เวฟไปก็คือว่าผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเขายกเว้นเหตุผิดนัดจากการไม่ส่งงบการเงินให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะคะเพราะว่ามันก็จะไปผิดเหตุผิดนัดอื่นๆอยู่ดีนะคะแล้วก็ทริกเกอร์ครอสดีฟอลต์ด้วยเพราะฉะนั้น3รุ่นที่เหลือเนี่ยก็จะต้องให้ถึงกำหนดชำระโดยพลันก็คือทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยวันที่20กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะก็ทั้ง5รุ่นเนี่ยก็จะต้องถ้าไม่ชำระนะคะตามกำหนดเวลาทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็จะดำเนินการต่อก็คือกระบวนการฟ้องร้องค่ะ5รุ่นนี้ประมาณ 9,000 กว่าล้านหรือเปล่าคะ 9,198 ล้านค่ะอ๋อ 9,198 ล้านคือดูแนวโน้มแล้วคือต้องชำระทั้งต้นและดอกต้นและดอกนี่รวมคือ9,198 ล้านก็จะเกิน 9,200 ล้านแล้วค่ะเพราะว่าอันเนี้ย 9,198 นี่คือเฉพาะเงินต้นนะคะ อันนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยค่ะแล้วถ้ารวมด้วยนี่ประมาณเท่าไหร่คะคุณเล็กยังไม่ได้คำนวณ นะคะแต่ว่าจำนวนดอกเบี้ยนี่ก็ต้องดอกเบี้ยทุกงวดนะคะเพราะว่าหลายๆรุ่นเนี่ยยังไม่ถึงกำหนดชำระเลยนะคะอย่างรุ่นที่ยาวที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยคือหมดอายุปี2025นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหมายความว่าก็ต้องไปชำระดอกเบี้ยรุ่นที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดนะคะค่ะคุณเลขาเรียนถามเรื่องของจาก
เราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเพราะว่ายังมีไอเฟกกับเรื่องของเอิร์ธเราขอถามแทนทางผู้ถือหุ้นกู้แล้วกันนะคะว่าพอเกิดสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยกับที่เราเคยเห็นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่ผู้ถือหุ้นกู้เขาจะได้เงินคืนหรือว่าได้ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆต้องเรียนว่าในบ้านเราอะค่ะกระบวนการฟ้องร้องบังคับคดีเนี่ยมันก็อาจจะยังมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันในแง่ของการที่ค่อนข้างใช้เวลาในการฟ้องร้องนะคะคือบ้านเราอะค่ะถ้าย้อนกลับไปดูสถิติของการผิดนัดชำระหนี้นะคะในอดีตเนี่ยเราตั้งแต่หลังต้มยำกุ้งนะคะปี40เป็นต้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นแต่มันจะมาปะทุเอาก็คืออย่างเคสของไอเฟกเนี่ยค่ะซึ่งจะเป็นการปะทุขึ้นมาซึ่งตอนนั้นก็คือประมาณปลายปี59นะคะอันนั้นเนี่ยทาง iFEC เนี่ยก็มีการผิดนัดตั๋ว BE ก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยมีการออกตั๋ว BE กันมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตั๋ว BE เนี่ยไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วก็ไม่มีข้อกำหนดสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผิดนัดตั๋ว BE ในรอบนั้นเนี่ยทางผู้ถือตั๋ว BE ก็เมื่อก่อนอาจจะเป็นสถาบันการเงินเป็นกองทุนรวมด้วยซ้ำใบที่ถือนะคะก็ไปดำเนินการฟ้องร้องกันเอาเองนะคะเพราะว่าอย่างเคสของ iFEC เนี่ยผิดนัดตั๋ว BE ใบแรกเนี่ยตอนธันวาปี59แล้วก็จนถึงตอนนี้อันนี้ตอนนี้ปี66แล้วนะคะก็ทราบว่าอย่างคนที่เป็นผู้เสียหายรายแรกๆเนี่ยเขาก็ไปดำเนินการฟ้องร้องนะคะถึงได้คำพิพากษาจากศาลมาเรียบร้อยแล้วบางคนก็ไปตามยึดทรัพย์ไปตามสืบทรัพย์ไปตามยึดทรัพย์มาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นคนที่ฟ้องแรกๆเนี่ยอาจจะได้คืนไปบางส่วนแล้วก็ได้ถ้าตามหาทรัพย์เจอนะคะเพราะว่าในเคสของ iFEC ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้เนี่ย iFEC ก็ไปเทคโอเวอร์โรงแรมดาราเทวีที่เชียงใหม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์บางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นที่ดินนะคะที่ตั้งของโรงแรมดาราเทวีบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะคนตอนนั้นคนอาจจะไปคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการที่ iFEC เป็นเจ้าของโรงแรมดาราเทวีเนี่ยสินทรัพย์ก็ดูน่าจะต้องมีมูลค่าแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่าชื่อของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออะไรต่างๆที่ดูเหมือนจะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของโรงแรมเองเนี่ยมันเป็นชื่อของคนอื่นไปหมดแล้วไม่ใช่เป็นชื่อของตัว iFEC เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการยากอะค่ะที่จะได้รับเงินคืนคือไปตามยึดทรัพย์ได้แล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะได้เงินคืนง่ายๆนะคะคดีของ iFEC เนี่ยทางกลต.ก็มีการกล่าวโทษผู้บริหารไปตอนปี63นะคะ ว่ามีการทุจริตต่อหน้าที่แล้วก็กล่าวโทษเรื่องของการยักยอกเงินด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของฟรอดนะคะเรื่องของการช่อโกงแหละนะคะซึ่งเมื่อต้นปีมีนา66นี่เองนะคะคือคดีของการกล่าวโทษเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีทางอาญาไปซึ่งอันนั้นก็ต้องดำเนินการคู่ขนานไปกับการฟ้องร้องทางแพ่งซึ่งทางแพ่งเนี่ยเข้าใจว่าทางผู้ถือหุ้นกู้เขาก็ดำเนินการฟ้องร้องไปอยู่ละนะคะต้นเดือนมีนาตอนปี66เนี่ยปีนี้นะคะก็มีทางบริษัทเองก็มีการยื่นศาลเข้าขอเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องติดตามกันเพราะว่าศาลนัดไต่สวนเข้าใจว่าประมาณพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นข่าวล่าสุดนะคะว่าหลังจากนั้นแล้วก็คือการกระบวนการไต่สวนก็ต้องดำเนินไปแล้วก็ดูว่าศาลก็จะรับให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือเปล่าะคะอันนี้เป็นเคสของ iFEC เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า iFEC เนี่ยตอนนั้นผิดนัดชำระหุ้นกู้ไปทั้งหมด 5,120 ล้านแล้ว BE เท่าไหร่นะคะ BE จุดแรกเลยที่ผิดนัดก่อนจุดแรกเนี่ยน่าจะเป็นหลัก10ล้านเท่านั้นเองไม่แค่หลัก10ล้านใช่ค่ะยังไม่ได้เงินเยอะเท่าไหร่ค่ะนะคะแต่ว่าเป็นจุดปะทุที่ทำให้เราเห็นว่าฝีเริ่มแตกก็ฝีเริ่มแตกพอมาแตกที่แตกจริงๆเนี่ยคือ 5,120 ล้านบาทซึ่งอันนั้นก็คือเป็นการยักยอกตกแต่งบัญชีด้วยป่ะคะคุณเล็กหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนทำผิดไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพแล้วก็มีการยักยอกทรัพย์คืออันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นกู้อยู่แล้วนะคะว่าการที่ iFEC ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานทางเลือกในตอนที่เขาออกหุ้นกู้นะคะแล้วเขาระดมเงินจากการออกหุ้นกู้แล้วไปเทคโอเวอร์โรงแรมดาราทีวีเนี่ยซึ่งณขณะนั้นเนี่ยโรงแรมดาราทีวีก็เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ดูเหมือนกิจการเนี่ยไปได้ด้วยดีนะคะช่วงนั้นไม่ได้มันเป็นช่วงก่อนโควิดค่อนข้างนานนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเหตุของจะเป็นความผิดพลาดของการบริหารงานหรือว่าการ
ทุจริตหรือว่าการยักยอกทรัพย์หรืออะไรก็ตามที่พูดถึงหุ้นกู้ก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยเพราะว่าพอเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วแทนที่โรงแรมจะดีขึ้นนะคะมีผลกำไรกลับมาคืนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็มีดอกเบี้ยมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นกู้แต่มันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่กลายเป็นว่าสภาพคล่องบริษัทหายหมดเลยแล้วก็ตอนที่ผิดนัดเนี่ยเงินก็เป็นแค่หลัก10ล้านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตัว BE ได้ก็แล้วก็เป็นที่มาที่เมื่อตอนปี63เนี่ยกลต.ก็ฟ้องร้องกล่าวโทษกับผู้บริหารนะคะว่ามีการทุจริตต่อหน้าที่แล้วก็ยักยอกเงินค่ะคุณเล็กคะตอนนั้นที่เขาออกหุ้นกู้เนี่ย 5,000 กว่าล้านบาทเครดิตเรตติ้งเขาอยู่ในระดับไหนนะคะพอจำได้ไอเฟกไม่ได้จัดเครดิตเรตติ้งค่ะก็จะออกเป็นหุ้นกู้นอนเรทแล้วตอนนั้นเขาขายให้ใครขายให้รายย่อยหรือว่าส่วนมากเป็นสถาบันขายให้ผู้ลงทุนรายใหญ่เช่นเดียวกันก็คล้ายๆกับตอนนี้นะคะก็คือจะเน้นให้สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งคนที่ซื้อเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีก็อาจจะมีกองทุนบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ค่ะอ๋อใครเป็นผู้สอบบัญชีให้เขาคะตอนนั้นจำได้ไหมคุณเล็กอันนี้ไม่ได้ไปดูนะคะยังไม่ได้ไปดูค่ะแต่เข้าใจว่าเคสนี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงบิ๊กโฟร์นะคะกรณีของไอเฟกไม่ได้พูดถึงเรื่องของผู้สอบบัญชีว่าเป็นแบบผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงหรืออะไรไม่ได้มีการเมนชั่นถึงเลยค่ะอาจจะไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการสอบบัญชีหรือเรื่องของงบการเงินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะค่อนข้างชัดเป็นในเรื่องของการบริหารกิจการที่อาจจะไม่ได้เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของความขัดแย้งระหว่างทีมของผู้บริหารด้วยนะคะก็เลยเข้าใจว่าอาจจะเป็นประเด็นตรงนั้นมากกว่าค่ะค่ะแล้วกรณีของ Earth Energy ล่ะคะคุณเล็กกรณีของ Earth เนี่ยเริ่มผิดนัดตัว BE เหมือนกันนะคะตุกครั้งแรกเนี่ยคือผิดนัดเมื่อตอนเดือนมิถุนาปี60นะคะวงเงินของตัวที่ผิดนัดเนี่ยแค่40ล้านเท่านั้นเองแล้วก็ Earth เนี่ยคือตอนที่สตาร์เกิดเหตุเนี่ยหลายคนบอกเลยว่ามันจะเป็น Earth 2มั้ยนะคะเพราะว่าเอิร์ธเนี่ยได้ investment grade เหมือนกันตอนนั้นออกตอนเขาออกหุ้นกู้เนี่ยเขาได้triple B ลบซึ่งก็ยังเป็น investment grade นะคะค่ะก็เป็นบริษัทจริงเหมือน iFact เลยเป็นบริษัทพลังงานทางเลือกค่ะเอิร์ธนี่ก็แต่ว่าเอิร์ธไม่ใช่พลังงานทางเลือกละเอิร์ธนี่ก็คือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจค้าถ่านหินแล้วก็บอกว่าตัวเองมีเหมืองถ่านหินนะคะอยู่ในอินโดแล้วก็มูลค่าเหมืองถ่านหินเนี่ยหลายหมื่นล้านเลยนะคะก็คือดูภาพดูดีแล้วก็ดูมีสตอรี่ของการเติบโตณตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีผู้ลงทุนเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นกู้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะมูลค่าของหุ้นกู้เขาประมาณ 6,930 ล้านค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่ผิดนัดตัว BE ครั้งแรกตอนเดือนมิถุนาหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการผิดนัดหุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ 6,900 กว่าล้านแล้วก็ตอนนี้คือในปี60ปีเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการไปขอยื่นคือทางบริษัทเองเนี่ยไปยื่นขอฟื้นฟูกิจการนะคะกับศาลล้มละลายกลางนะคะโดยตอนนั้นก็อ้างว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลต.ก็มีการกล่าวโทษว่าเขาสร้างหนี้เทียมให้ดูเหมือนมูลค่าหนี้เนี่ยมันมากเกินกว่าทรัพย์สินเพื่อจะไปยื่นแผนฟื้นฟูแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ยศาลเขาก็มีมติว่าไม่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูแล้วก็ในปี62เนี่ยค่ะกลต.ก็มีการกล่าวโทษเรื่องของการที่เขาเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จนะคะแล้วก็ตามมาด้วยการกล่าวโทษอีกหลายกระทงเลยตั้งแต่เรื่องของการปั่นราคาสร้างราคาหุ้นอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จนถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้เขาก็ยังมีความพยายามอยากจะไปเรื่องของการยื่นเข้าแผนฟื้นฟูอยู่นะคะแต่ว่าต้นปีเนี่ยค่ะก็ล่าสุดก็คือดูเหมือนว่าศาลเนี่ยค่ะคือทางเจ้าหนี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะไปยื่นให้เขาให้ศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะคะให้เข้าสู่กระบวนการของการนำเอาทรัพย์สินเนี่ยค่ะมาขายท่อตลาดเพื่อเอาเงินมาจ่ายคืนเจ้าหนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือเกิดเหตุตั้งแต่ปีมิถุนาปี60โอ้ไล่เรียงกันเลยนะคะคุณเล็กใช่ใกล้ๆกันเลยค่ะค่ะก็จะเป็น2คดีที่เป็นมหากาพย์มากเลยก็ลากยาวกันมา 5-6 ปีแล้วที่เจ้าหนี้เองก็ยังไม่ได้รับเงินคืนค่ะแต่รวมกัน2บริษัทนี้ก็หมื่นกว่าล้านบาทเหมือนกันนะคะใช่ค่ะ2บริษัทรวมกันมากกว่าสตาร์คนะคะ
ใช่ค่ะแล้วผู้เสียหายก็จะเหมือนกันตรงที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ซะเป็นส่วนมากค่ะอ๋อคือของเอิร์ธนี่ก็คือขายให้กับรายใหญ่เหมือนกันหุ้นกู้ใช่ค่ะอืมค่ะคุณเล็กคะแล้วมาถึงสตาร์กเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือผู้สอบบัญชีที่ออกมาเนี่ยก็แบบเหมือนผลการสอบออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ามีการเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะคือมีการปลอมเรื่องของยอดขายมีการปลอมเรื่องลูกหนี้มีการยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปอีกบริษัทนึงแล้วก็ให้ทำเหมือนว่ามันยังมีกระแสเงินสดอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ากระแสเงินสดนั้นมันจะยั่งยืนหรือเปล่าพอดูสตาร์กแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราดูจากเคสสตาร์ดี้สองบริษัทนี้เนี่ยคุณเล็กมองว่ามันเส้นทางเดินจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะพอมองออกไหมคะมันจะคล้ายๆกับเอิร์ธไหมคะคือเนื่องจากว่ามันก็ต้องเข้าสู่เรื่องของกระบวนการฟ้องร้องอะนะคะเดี๋ยวลองฉายภาพให้ดูว่าหลักๆของกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเห็นแล้วค่ะคุณเล็กเห็นแล้วนะคะค่ะค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะคือการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยจริงๆเรามีทั้งเรื่องของคดีแพ่งและอาญานะคะในเคสของสตาร์กเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันก็ยังมีเรียกว่ามีจุดดีอยู่อย่างหนึ่งถ้าเทียบกับกรณีของ iFex กับเอิร์ธตรงที่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการที่จะไปฟ้องคดีแพ่งนะคะกับทางบริษัทนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเคสของ iFex กับเอิร์ธเนี่ยตอนต่างคนต่างช่วยตัวเองกันหมดเลยเพราะว่าไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการที่จะทำหน้าที่ในการไปฟ้องแทนนะคะตอนนั้นก็จะมีบางคนก็จะไปฟ้องเป็นคดี class action บ้างไปฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคบ้างแต่ว่าก็จะกระจัดกระจายอะค่ะมันก็จะเป็นหลากหลายกลุ่มมากเลยใครฟ้องก่อนก็จะอยู่กลุ่มที่1ใครที่ฟ้องช้าก็จะไปกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4เพราะฉะนั้นกระบวนการบังคับยึดทรัพย์เนี่ยพอหลังจากได้คำพิพากษาศาลชั้นต้นมาแล้วอะมันก็อาจจะไม่พร้อมกันอันนั้นก็เป็นข้อเสียของกรณีก่อนหน้าที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างครั้งนี้นะคะจริงๆเราต้องยอมรับว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะคะเขาก็ในเคสของสตาร์กเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำหน้าที่ได้รวดเร็วพอสมควรเลยนะคะคือถึงแม้โอเคเราบางคนอาจจะวิจารณ์ในเชิงที่ว่ามันก็ยังไม่ถูกใจแหละนะคะหรือว่าอาจจะพูดไปถึงว่าเอ๊ะมันมีคอนฟลิกต์หรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามองจากสายตาเป็นกลางเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พยายามทำหน้าที่ในการ take action ในแต่ละสเต็ปเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะแล้วก็พยายามจะมีการสื่อสารให้กับนักลงทุนแล้วก็มีการให้ความรู้ด้วยนะคะอย่างล่าสุดก็เห็นจะมีการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเชิญเอานักกฎหมายเอาทนายมาพูดให้ฟังให้กับทางผู้ลงทุนฟังนั่นจะเห็นว่าในกระบวนการดำเนินงานทางกฎหมายค่ะทางฝั่งของคดีแพ่งเนี่ยพอเป็นผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเขาจะมีตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เราเรียกสั้นๆว่า bond rep bond holderrepresentative เนี่ยเป็นคนฟ้องร้องให้ผู้ออกเนี่ยเขาชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือว่าถ้าเป็นอย่างกรณีของผู้ถือหุ้นเนี่ย อย่างเขาก็ไปดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะคือเขาไม่มีตัวแทนทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ที่เราเห็นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเนี่ยออกมาว่าอาจจะประกาศให้ลองมาลงชื่อกันแล้วก็เป็นไปได้ที่ว่าเขารวบรวมเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยก็ไปฟ้องร้องเป็นคดี class action ได้นะคะเพื่ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางแพ่งส่วนอาญาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็จะดำเนินการโดยสำนักงานกลต.อยู่แล้วนะคะกลต.เนี่ยก็จะมีการดำเนินการกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาแล้วก็ไปร้องต่อ DSI แทนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาญาละคดีช่อโกงคดียักยอกทรัพย์คดีทุจริตอะไรพวกนี้ค่ะงั้นสองอันนี้จริงก็ไปพร้อมกันได้ค่ะค่ะเอ๊แต่ว่าพอเราดูถึงการกล่าวโทษในอดีตที่ผ่านมาคุณเล็กก็ยังเอาผิดใครไม่ได้นะคะเนี่ยคือไอเฟดนี่ก็คือเป็นอาญาเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เอิร์ธก็อาญาเหมือนกันใช่ไหมคะที่กลต.เขามีการฟ้องร้องกล่าวโทษไปแต่เข้าใจว่าก็ยังเอาผิดไม่ได้ใช่ไหมคะคือเนื่องจากจะบอกว่าเอาผิดไม่ได้คือเนื่องจากกระบวนการเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของกระบวนการสอบสวนนะคะสืบสวนสอบสวนนะคะก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีขั้นตอนแล้วก็มีระยะเวลาของการดำเนินการซึ่งแน่นอนก็ไม่ทันใจของผู้เสียหายแน่นอนคือเราก็รู้สึกว่ามันช้าแหละค่ะแต่ก็อาจจะด้วยกระบวนการต่างๆหลายๆอย่างของประเทศไทยนะคะซึ่งมันก็เลยใช้เวลาแต่ว่าถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยจริงๆแล้วโดยทั่วไปนะคะอย่างถ้าเคสที่ผ่านๆมาที่เราเห็นเนี่ย
ถ้าฟ้องถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยไปถึงศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาเนี่ยน่าจะไม่เกิน1ปีถึงปีครึ่งอย่างที่เราเห็นนะคะมีคำพิพากษาชั้นต้นออกมาได้ก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากกระบวนการก็มีอีกเหมือนกันว่ามันก็จะมีเรื่องของอุทธรณ์เรื่องของฎีกาอะไรอีกตรงนี้มันก็สามารถยื้อไปได้อีกนะคะหรือว่าบางทีก็จะมีขัดจังหวะว่าถ้าบริษัทเกิดมาขอยื่นเข้าขอคำแผนฟื้นฟูนะคะยื่นเข้าศาลล้มละลายตรงนี้มันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งมาขัดจังหวะตรงกลางแล้วว่ามันจะไปเข้าสู่การพิจารณาเรื่องของการฟื้นฟูกิจการแทนนะคะเพราะอย่างที่เราเห็นทั้ง IFEC และ EARN เนี่ยก็จะใช้เรื่องนี้เหมือนกันมันก็จะทำให้กระบวนการมันอาจจะช้าลงได้อีกค่ะค่ะจริงๆถ้าไม่มีเรื่องสตาร์คนก็อาจจะไม่มีการตั้งคำถามนี้นะคะว่าช้าหรือเร็วในการดำเนินคดีความแต่พอมีเรื่องนี้มาสะกิดแผลเก่าคนก็เลยนึกถึงกันว่าอ้าวแล้วเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นไปประมาณ6ปีที่แล้วนี่ไปถึงไหนแล้วนะแต่ว่าคุณเล็กก็บอกว่าอย่างกรณีของ IFED นี่ก็คือมีนาคมนี้ใช่ไหมคะที่อาจจะมีความคืบหน้าให้เห็นได้อีกนะคะก็น่าจะอีกเป็นบทเรียนหนึ่งนะคะคุณเล็กขาเรียนถามนิดค่ะว่าสตาร์คเนี่ยพอเขาเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยผลกระทบต่อตลาดลงทุนตลาดระดมทุนเนี่ยโดยเฉพาะหุ้นกู้เนี่ยตอนนี้มันสะท้อนภาพออกมาว่ามันน่ากังวลใจมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็คืออย่างที่เราเห็นนี่นะคะตอนนี้มันก็ส่งผลถึงบรรยากาศการลงทุนพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปนี้นะคะก็จะเห็นว่าตัวหุ้นกู้ที่ตอนนี้กำลังโชว์อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนมูลค่าขายจริงเทียบกับมูลค่าเสนอขายค่ะคือผลกระทบมันจะเกิดในหุ้นกู้ที่เรตติ้งกลางๆนะคะเพราะว่าสตาร์คเนี่ยตอนที่เขาขายค่ะเขาทริปเปิลบวกค่ะนะแต่ว่าเขาก็ถูกลดลงมานะคะหลังจากที่เขาไม่ส่งงบการเงินเนี่ยก็ทางทริสเองก็มีการทยอยลดอันดับเครดิตลงมาเรื่อยๆล่ะเพราะว่าพอไม่มีงบการเงินเนี่ยมันไม่สามารถให้อันดับเครดิตที่บีบวกค้างไว้ได้แล้วก็จะมาลดลงมาทีหลังแต่ก็จะเห็นว่าเขาก็ได้ที่บีบวกมาจนถึงการขายหุ้นคู่ครั้งล่าสุดก็คือเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขายังได้ที่บีบวกอยู่ทำให้มันก็ส่งผลถึงบรรยากาศการลงทุนแล้วว่าเอ๊ะแม้แต่หุ้นคู่ที่บีเนี่ยค่ะเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆมันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วที่ความกังวลแล้วก็ความระมัดระวังของนักลงทุนเนี่ยมันก็ปกคลุมมาถึงการลงทุนการซื้อหุ้นคู่ที่ออกใหม่ค่ะคือตัวเป็นเรตติ้งถ้าเป็น A ขึ้นไปก็จะเห็นว่าอันเนี้ยไม่มีปัญหาเขาก็ยังขายได้เต็มวงเงินตามที่ต้องการเสนอขายอยู่นั่นแหละนะคะบางตัวจริงๆก็โอเวอร์ซับสคริปต์อยู่ด้วยซ้ำไปนะคะแต่พอเป็นที่บีเนี่ยก็เริ่มเลือกเนมแล้วนะคะนักลงทุนเริ่มขายไม่เต็มวงเงินที่เขาขอเสนอขายแล้วซึ่งเมื่อก่อนปีที่แล้วเราจะไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยก็ขายได้ 100% เต็มเลยนะคะต้องการขายเท่าไหร่มีแต่เกินวงเงินด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแม้แต่ที่พวก B เองเนี่ยอย่างล่าสุดก็ขายได้ประมาณ 92% อันนี้เรามาจากค่าเฉลี่ยของการเสนอขายทั้งหมดนะคะค่ะก็คือบางตัวมันอาจจะยังได้รับการตอบรับที่ล้นหลามอยู่เป็นบางเนมแต่บางเนมนักลงทุนก็เริ่มชะลอการตัดสินใจลงทุนหรืออาจจะซื้อก็ได้แต่ว่าเขาซื้อน้อยลงนะคะทำให้เราเริ่มเห็นตัววงเงินการจองซื้อที่มันน้อยกว่าวงเงินการเสนอขายนะคะหรือถ้าเป็นพวก below investment grade เนี่ย B 2ตัว B 1ตัวเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่าบางทีก็ขายได้แค่ครึ่งเดียวเองของวงเงินที่ต้องการหรือถ้า non rate เนี่ยค่ะจริงๆยังเห็นว่ามันก็ดูไม่ได้น้อยมากนะคะประมาณ 80-90% ค่ะแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเนื่องจาก non rate เนี่ยมันมีทั้งตัวที่ name อาจจะไม่ได้เป็นที่คุ้นหูกับ name ที่เขาเชื่อมั่นก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นพอมาเฉลี่ยกันแล้วค่ะก็ยังเห็นว่าก็ยังไม่ได้แย่มากประมาณ 90% ค่ะค่ะก็คือผู้ลงทุนเองคงต้องมีการพิจารณาแล้วก็เลือกลงทุนโดยเลือกเป็นชื่อที่เขาหรือบริษัทที่เขาค่อนข้างมั่นใจบริษัทไหนที่เขายังไม่มั่นใจหรือว่าชื่อเสียงไม่ได้เป็นที่รู้จักอันนี้ก็จะขายยากเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นในฝั่งของผู้ระดมใช่ค่ะคุณเล็กอันนี้สัญญาณมันเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนไหนนะคะก็จริงๆปีนี้เราเริ่มเห็นนะคะตั้งแต่มกราคมก็อย่างในตารางนี้นะคะจะเริ่มเห็นแล้วว่าตั้งแต่มกราคมเองมาเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันอาจจะมกรามาเนี่ยเรามีเคสของ All Inspire จำได้ไหมคะเปิดมา All Inspire ชอทวีใช่ All Inspire นี่ก็เป็นอะไรที่ผู้ลงทุนก็เริ่ม
กังวลแล้วค่ะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นบริษัทที่ดูมีความเติบโตใช่ค่ะค่ะก็เลยมันเลยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราเลยค่ะก่อนหน้านี้ปลายปีที่แล้วก็คือเรื่องมอรีเทิร์นใช่ไหมฮะก็อันนั้นอันอาจจะแบบว่าเขย่ากวนสำหรับคนที่เทรดอยู่ในตลาดหุ้นแต่ไม่แน่ใจมันมีเขาไม่ได้ออกหุ้นกู้ใช่ไม่ได้ออกหุ้นกู้ฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้มีผลมาถึงหุ้นกู้แต่พอ All Inspire เนี่ย All Inspire ออกหุ้นกู้ไปทั้งหมดประมาณ 2,300 กว่าล้านอ๋อค่ะเอ๊ะคุณเล็กคะอันนี้มันเกิดขึ้นจากว่าตัวฐานะกิจการเขาเนี่ยมันอ่อนแอโดยตั้งแต่ต้นเลยหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากกรณีของโควิดหรือแม้กระทั่งอัตราดอกเบี้ยที่ตอนนี้คือมันขึ้นแรงมากอ่ะแล้วกำลังซื้อก็ไม่ดีเงินเฟ้อก็มาอีกคือทุกอย่างมันเลยทำให้แบบว่าได้รับผลกระทบที่เข้าไปในภาคธุรกิจหมดเลยเนี่ยเพราะอย่างกรณีของเอิร์ธกับไอเฟดเนี่ยคืออันนี้เขาเกิดจากตัวของผู้บริหารจงใจที่จะมีการตกแต่งบัญชีแล้วก็มีการทุจริตแต่ว่าที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยที่เราเริ่มเห็นขาดส่งเรื่องของดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยคือมันเกิดจากอะไรครับคุณเล็กคือบางบริษัทเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าก่อนโควิดเองเนี่ยค่ะเราเห็นการ default แล้วประมาณ 4-5 บริษัทนะคะยังไม่รวมการบินไทยอันนั้นเป็นปัญหาของเขาเองมาก่อนหน้านั้นแล้วไอเฟกกับเอิร์ธเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะเป็นปัญหาเฉพาะของบริษัทเขาเองไม่ว่าจะเรื่องของการทุจริตยักยอกทรัพย์หรือปัญหาของการบริหารงานที่ไม่ดีข้างในของเขาเองแต่ว่าพอหลังโควิดนี่เองเนี่ยค่ะเรียกว่าหลายบริษัทบอบช้ำยังบอบช้ำจากโควิดอะค่ะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีความระมัดระวังมากเพียงพอในการที่จะบริหารสภาพคล่องของบริษัทเองมันก็เลยมีความค่อนข้างที่จะเปราะบางมากนะคะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างกรณีของ All Inspire เองเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะ aggressive ในการที่ในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการระดมเงินทุนเอามาที่จะสร้างโครงการใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การบริหารสภาพคล่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดพอมาเจอโควิดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็รวนหมดเลยเพราะว่าพอขายไม่ได้นะคะคนชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้เข้ามาซื้อแล้วก็ขายไม่ได้ทุกอย่างก็เลยหยุดชะงักแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาที่สะสมกันมาแล้วก็มาปะทุชัดเจนเอาหลังโควิดนี่แหละค่ะแล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่ตอนนี้เราเห็นว่าต้องเข้าสู่ในเรื่องของการขอปรับโครงสร้างหนี้ยืดหนี้กับทางเจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าถ้าก่อนโควิดเนี่ยเราไม่ค่อยเจอบริษัทที่มาขอยืดหนี้เนี่ยน้อยมาก มีแค่1บริษัทหรือ2บริษัทเท่านั้นเองแต่พอหลังโควิดเนี่ยค่ะบริษัทที่จำเป็นที่ต้องมาขอเจรจาขอยืดหนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาจาก2บริษัทเนี่ยเป็น15บริษัทเลยนะคะแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าใน15เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวเลขนิ่งๆนะคะเรายังเห็นว่าบางบริษัทเนี่ยเขาออกไปได้ละก็คือปรับโครงสร้างพอถ้าเป็นสายการบินเนี่ยกลับมาบินได้นะคะเขาก็ออกจากเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ไปได้ก็คือสามารถที่จะชำระคืนได้ตามที่เขาไปเจรจาขอปรับโครงสร้างไว้หรือบริษัทเดินเรือบางแห่งพอหลังจากพ้นช่วงโควิดกลับมาดำเนินกิจการได้เขาก็รอดไปละแต่มันก็ยังเหลือบริษัทที่ยังเปราะมีความเปราะบางค่อนข้างเยอะอยู่แบบนี้ค่ะซึ่งอาจจะยังไม่ได้ฟื้นกลับมาเต็มที่ทำให้เรายังเห็นปัญหาแบบนี้ที่มันยังมีโอกาสปะทุอยู่สำหรับบริษัทที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้นะคะค่ะคือฮะที่เรียนถามคุณเล็กเพราะว่าพยายามจะแยกอะค่ะเพราะว่าตอนนี้คนอาจจะเริ่มรู้สึกหวาดระแวงบนบทเลยคุณเล็กว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามัน investment grade เนี่ยมันยังเชื่อใจไม่ได้เลยคราวนี้เราจะไปลงทุนยังไงดี A double A ใช่คือแบบว่า triple A นี่คือไว้ใจได้ไหม double A ไว้ใจได้ไหมหรือว่า A minus นี่ได้หรือเปล่าก็เลยพยายามจะคิดดูว่าคือการที่มันมีปัญหาหุ้นกู้มันก็เกิดจากเรื่องของการบริหารงานผิดพลาดอย่างเมื่อสักครู่ All Inspire นะคะที่คุณเล็กเล่าให้ฟังแล้วมันก็จะมีเรื่องเคสของทุจริตช่อโกงอีกตกแต่งบัญชีก็อันนั้นก็คือ IFEC กับทางด้านของ Earthenergy แล้วก็มันจะมีบางอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมคะคุณเล็กที่แบบว่าเขาถูกผลกระทบจากแมคโครแหละที่ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมเขานี่มันย่ำแย่ก็คือเรื่องของไม่แน่ใจว่าอันนี้ทางสายการบินไทยอ่ะการบินไทยไม่รู้เข้าข่ายหรือเปล่านะฮะก็คือมันเกิดเรื่องของโควิดเขาก็บินไม่ได้ด้วยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคะคุณเล็กถ้าแบบว่าจะแยกลักษณะของหุ้นกู้ที่มันมีปัญหาเนี่ยว่ามันจะมีปัญหาจากอะไรบ้างคือคนที่ลงทุนก็น่าจะ
พอแยกออกได้อ่ะไม่นั้นก็จะกลายเป็นว่าทุกคนก็จะรู้สึกหวาดระแวงหมดนะคุณเล็กที่ถือไว้ก็ระหวาดระแวงที่ยังไม่ลงทุนก็หวาดระแวงใช่ค่ะคือจริงๆอันนี้ค่ะอย่างที่เล่าไปอะค่ะว่าตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยการบินไทยเนี่ยก็อยู่ในข่ายเนี่ยค่ะอย่างที่คุณนาวพูดถึงเลยคือเนื่องจากเขามีปัญหาจากโควิดนี่แหละค่ะจริงๆก็สะสมมาแหละแต่ว่าโควิดมันก็ทำให้มันชัดเจนจบเร็วมีโควิดเลยทำให้จบเร็วใช่จบชีวิตเร็วแตกไปเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากการบินไทยก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วนะคะก็เป็นรีแฮบไปแต่ว่ามูลค่าค่อนข้างเยอะ 70,000 กว่าล้านแต่ว่าไอ้15บริษัทที่เป็นรีสตรัคเจอร์เนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าถ้าไม่นับสตาร์คนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบพวกไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นไฮยิลด์อยู่แล้วแหละนะคะจะมีน้อยมากอย่างที่เรียนว่าที่บางบริษัทเนี่ยที่ตอนนี้ออกจากแผนฟื้นฟูไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยมี investment grade พอเจอโควิดเขาโดนดาวเกรดออกลงมาเป็นจังแล้วก็หลังจากนั้น2ปีเขาปรับโครงสร้างหนี้ได้พอพ้นโควิดเขากลับมาดำเนินกิจการได้ใหม่ตอนนี้เขาก็พ้นไปละก็คือต้องบอกว่าจริงๆเครดิตเรตติ้งมันก็มีส่วนที่จะช่วยคัดกรองได้ระดับนึงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเห็นบริษัทพวกนี้ที่เขาเคยได้เรตติ้งinvestment grade เนี่ยแล้วมาถูกกระทบจากโควิดหลังโควิดเขากลับมาทำงานได้เหมือนเดิมเขาก็เป็นบริษัทที่ดีเหมือนเดิมนะคะก็คือฟื้นคืนกลับมาได้เหมือนเดิมอันนี้เราก็จะเห็นความอันนี้เป็นบริษัทที่เขามีความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจนะคะแต่ว่าในจำนวนของพวก restructure ที่เราเห็นจำนวนมากเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้กลับนะคะยังเรียกว่ายังไม่สามารถหลุดพ้นจากไอ้ตัวปัญหาที่มันสะสมมาในช่วงโควิดได้นะคะบางคนก็ยังไม่ได้กลับมาฟื้นคืนเหมือนเดิมหรือว่าความเปราะบางที่เกิดขึ้นมันสะสมจนมันยังไม่กลับมาแข็งแรงได้เท่าเดิมเหมือนกับว่าโดนโรครุมเร้าไปเยอะแล้วนะคะก็เลยยังไม่สามารถกลับมายืนได้เหมือนเดิมเราก็เลยยังเห็นเนี่ยค่ะกลายเป็นว่า default จากเดิม5บริษัทตอนนี้ก็กลายเป็น8บริษัทก็คือปีนี้เป็น9บริษัทแล้วค่ะเพิ่มทั้ง All Inspire ที่เราเห็นนะคะชอทวีหรือว่า Stark เพิ่มขึ้นมานะคะส่วน Restructure เนี่ยจริงๆเรายังหวังอยู่นะคะว่าเขาก็จะพยายามหวังว่าเขาจะหลุดจากตรงนี้ไปได้นะคะเหมือนกับกรณี NPL อะค่ะถ้ามันมีการผ่อนปรนเงื่อนไขอะไรบางอย่างบางทีก็หลุดไปได้นะคะเขาก็สามารถกลับมาฟื้นคืนกิจการแต่ว่าอันนี้อยากให้ดูนิดนึงอะค่ะว่าถ้าเราย้อนไปดูสถิติของการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตที่ผ่านมานะคะที่เราพูดถึงอะค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่งมาเกิดในช่วงปีนี้หรือว่าหลังโควิดนะคะถ้าเราดูย้อนตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยคืออย่างที่เรียนนะคะปี1617เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วก็คือ iFed กับ Earth นะคะแล้วก็มีบางบริษัทที่มีปัญหาทั้งหมดเนี่ยเป็นบริษัทถ้าไม่นับ Earth นะคะ Earth นี่เป็นทริปเปิลบีลบเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยค่ะ 90% เนี่ยเป็นนอนเรททั้งนั้นเลยซึ่งเน้นขายไปที่นักลงทุนรายใหญ่นะคะปี19เนี่ยเราก็ยังเห็นประปรายแต่ว่าอย่างเช่น Acap PPPM อันนี้ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็แต่ว่าไซส์เขาไม่ค่อยเยอะอย่าง Acap ก็700กว่าล้าน PPPM ก็700กว่าล้านจนมาไซส์ใหญ่ก็ตอนปีโควิดเนี่ยค่ะปี2020ก็คือการบินไทยนะคะ 70,000 กว่าล้านอันนี้ก็หนักเลยนะคะ Acap ก็ยัง default ต่ออีก 2,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็มีเคสของ Pace ค่ะที่เป็นก่อนหน้านี้เป็นเจ้าของตึกมหานครค่ะนะคะก็เป็นหลักพันล้านนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะหรือ Apex เนี่ย Apex Acap อะไรต่างๆทั้งหมดนี้ก็คือไม่ได้จัดเรตติ้งเลยเป็นหุ้นกู้นอนเรททั้งนั้นเลยงั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสถิติของการผิดนัดชำระหนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากหุ้นกู้ที่เรียกว่าเป็นไฮยิลด์อยู่แล้วล่ะค่ะตั้งแต่ต้นนะคะมันก็มีโอกาสในการที่จะผิดนัดชำระค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นบริษัทที่บางทีไม่ได้เป็นเรื่องของการที่เขาเป็นฟรอดหรือว่ายักยอกทรัพย์ทุจริตเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นปัญหาของการบริหารงานกับปัญหาของการบริหารสภาพคล่องเรียกว่าขยายเกินตัวนะคะแล้วก็มีการซื้อกู้หนี้ยืมสินจนเกินตัวอันนี้เราก็จะมองเห็นตัวอย่างจากหลายๆชื่ออย่างที่พูดถึงที่ผ่านไปค่ะอืมค่ะอย่างกรณีของ restructure นี่มุนนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะคุณเล็กก็อยู่ที่ประมาณ14,500กว่าล้านค่ะณปัจจุบันค
ค่ะแล้วอย่างถ้าเป็น default เนี่ยค่ะ default เนี่ย8บริษัทก็ default ถ้ารวม Stark ไปด้วยแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 38,000 กว่าล้านค่ะก็เป็น9บริษัทอ๋อค่ะสตาร์คเหรอฮะสตาร์คนี่ถือว่าเป็นบริษัทเดียวๆเลยนะคะที่เขาเรียกว่าผิดนัดชำระหนี้มากที่สุดเลยป่ะคะคุณเล็กน่าจะมากที่สุดถ้าไม่นับการบินไทยนะคะอ๋อค่ะการบินไทยกึ่งๆแล้ววิสาหกิจนิดนึงนะคะอันนั้นน่าจะมีกระทรวงการคลังอะไรถือด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจที่แบบว่าเป็น70,000ล้านนี่เขาขายให้ใครบ้างนะคะคุณกู้70,000กว่าล้านก็ขายให้สถาบันการเงินค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่ะคือมีนักลงทุนบุคคลเข้าไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันเป็นสหกรณ์ก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนนั้นการบินไทยเนี่ยเรตติ้ง A นะคะสหกรณ์เนี่ยเขาไม่สามารถลงทุนอะไรที่ต่ำกว่า A ลบได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสหกรณ์จริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาสหกรณ์ซื้อหุ้นกู้จริงๆก็ยังไม่เคยเจ็บตัวเลยนะคะจนกระทั่งมาเจอการบินไทยนี่แหละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เชื่อว่าคนไทยหลายคนก็ยังก็คิดเหมือนกันว่าสุดท้ายอาจจะต้องใช้เวลาแต่สุดท้ายเราก็ยังเชื่อว่าด้วยความที่เป็นสายการบินแห่งชาตินะคะสุดท้ายก็น่าจะสามารถฟื้นคืนกลับมาได้แต่จะใช้เวลาแค่ไหนอีกเรื่องนึงค่ะอืมค่ะคุณเล็กเล่ย์อย่างนี้คือดอกเบี้ยก็เป็นขาขึ้นด้วยนะคะแล้วเราเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ทางธนาคารเนี่ยเขาก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเราฟื้นก็จริงแต่ว่าก็ยังฟื้นได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แล้วก็มีการคัดเลือกในเรื่องของการปล่อยด้วยอย่างนี้อย่างนอนเลทอย่างเงี้ยก็โอ้โหสร้างความเสียหายเยอะเหมือนกันเข้าใจว่านักคนที่ซื้อก็คงไม่ค่อยมั่นใจแล้วล่ะนอนเลทอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งไฮยูบอนอย่างเงี้ยอย่างนี้คือมันจะทำให้คือการหาหรือว่าการระดมทุนของผู้ประกอบการอะไรกลางๆเล็กๆนี่จะมีปัญหาไหมคะเนี่ยค่ะคือเนื่องจากว่าต้นทุนเนี่ยถึงแม้ไม่มีเรื่องนี้ค่ะต้นทุนก็ขยับขึ้นมาอยู่แล้วด้วยนะคะคือถ้าเราลองดูจากรูปนี้ค่ะถึงจะเห็นว่าไอ้ส่วนของแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลเองเนี่ยค่ะตั้งแต่จากในช่วงปี19นะคะ2020เนี่ยก็คือเป็นช่วงปีโควิดเนี่ยซึ่งมันเคยลงไปต่ำถึงถ้าออกพันธบัตรอายุ5ปี 1% กว่าๆเนี่ยตอนนี้พันธบัตรรัฐบาล5ปีก็ขึ้นไปถึงประมาณ 2% กว่าๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหุ้นกู้เนี่ยอย่างถ้าขอบบนเลยเนี่ยค่ะคือหุ้นกู้ Triple B ซึ่งยังเป็น Investment Grade อยู่เนี่ยถ้าออกหุ้นกู้5ปีก็ต้องจ่ายประมาณ 5% กว่าๆนะคะซึ่งอันนี้ขยับตามภาวะตลาดอยู่แล้วเพราะว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยขยับดอกเบี้ยขึ้นหมดเลยพันธบัตรรัฐบาลเองก็ขยับขึ้นนะคะเพราะตอนนี้5ปี 5% กว่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไฮแต่ Triple B 5% กว่าๆแล้วถ้าเป็นไฮยิลด์เราก็จะมองเห็นได้ว่าบางทีขึ้นไป 7% 8% ก็มีนะคะแต่ว่าไฮยิลด์ส่วนใหญ่จะออกไม่เกินอายุ3ปีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเขาจะยังไหวอยู่ไหมต้นทุนทางการเงินในระดับสูงแบบนี้คือถ้าเราไปเทียบกับเงินกู้ธนาคารนะคะเงินกู้แบงค์ 7% MLR MRR ตอนนี้ 7% กว่าๆแล้ว 5% เนี่ยสำหรับผู้ออกใน rating Triple B 3B คือผู้ออกขนาดกลางๆนะคะมันก็ยังถูกกว่าค่ะเงินการกลับไปกู้แบงค์นะคะแต่แน่นอนถ้าสมมุติตลาดมันไม่ได้เอื้อเท่าไหร่ตลาดหุ้นกู้มันไม่ได้เอื้อเท่าไหร่ระดมทุนยากขึ้นก็ไม่ได้ปิดทางว่าเขาก็ต้องกลับไปหาสถาบันการเงินได้แต่แน่นอนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมันก็ต้องมีหลักประกันนะคะมันจะไม่เหมือนหุ้นกู้ละที่ต้องบอกว่ามันเป็นคลีนโลนอะหุ้นกู้ส่วนใหญ่เรียกว่า 70-80% ที่มีการออกกันมาเนี่ยไม่ได้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่แล้วมันก็จะมีความยืดหยุ่นในแง่ของการบริหารของตัวบริษัทมากกว่าแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆอะค่ะถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยเขากลับไปหาธนาคารได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มของไฮยิลด์เนี่ยก็อาจจะยากตรงที่ว่าธนาคารเองมีความเข้มงวดอยู่แล้วในการที่จะปล่อยสินเชื่อแต่ว่าก็ต้องมีสินทรัพย์อะไรก็ต้องคือก็ต้องเรียบในเรื่องของสินทรัพย์ค้ำประกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะบอกว่ามันคงไม่ได้ถึงขนาดปิดทางไม่ได้มีทางสักทีเดียวแต่คงจะต้องไปหาช่องทางในการที่จะกลับไปหาสถาบันการเงินนะคะหรือไม่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจเหมือนกันว่าจากที่ในการจะขยายธุรกิจไปในเรื่องไหนถ้าเกิดเงินทุนมันไม่ได้มาตามเป้าหมายเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจเหมือนกันค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้คือคนที่อาจจะเคยแบบว่าได้ทิปเป็นบีบวกแล้วเลทเท่านี้ก็คนก็อาจจะยังไม่ซื้อนะคะบอกว่าเอาขอมากกว่านี้คือความเสี่ยงอะ
ในการที่จะ cover ความเสี่ยงได้แสดงว่าต้นทุนตรงนั้นก็อาจจะต้องเพิ่มด้วยใช่ไหมคะคุณเล็กใช่ก็อาจจะขยับขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะจริงๆส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะดูเป็นชื่อเป็นเนมเลยมากกว่าคือนักลงทุนเองก็จะดูเป็น case by case นะคะก็ถ้าเป็นบริษัทที่ถึงเป็น triple B บวกนะคะแล้วแต่ชื่อเสียงของผู้บริหารดีชื่อเสียงของบริษัทดีนะคะมองเห็นการดำเนินงานที่ผ่านมาชัดเจนอันนี้นักลงทุนเองก็ไม่ได้ถึงกับต้องมาเรียกร้องดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะนั้นก็จะมีการเลือกเป็นบางบริษัทมากกว่า คือเรียกว่านักลงทุนน่าจะทำกันบ้านมากขึ้นอย่างตอนนี้ล่าสุดเองเราก็เห็นหุ้นคู่ที่ขายอยู่ในตลาดนะคะที่ไม่มีเรตติ้งแต่ว่าพอเป็นหุ้นคู่ที่ออกโดยบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นนะคะที่น่าเชื่อถือนักลงทุนก็ยังสนใจอยู่นะคะพูดถึงหุ้นที่น่าเชื่อถือนี่คือยังไงครับคุณเล็กโอ้ยอย่างสตาร์กนี่ก็พูดถึงหุ้นก็แบบเป็นนามสกุลที่น่าเชื่อถือนะใช่ทีแรกก็ยังนึกว่าเอ๊ะนักลงทุนจะกังวลไหมแต่อย่างที่เราเห็นเองนักลงทุนก็อาจจะมองไปถึงมากกว่านั้นว่าเป็นผู้ถือหุ้นในระดับที่เขาเชื่อได้หรือบางแห่งเนี่ยก็มีกิจการที่ดูแล้วมีทรัพย์สินที่ทำเลดีนะคะสายป่านยาวใช่คืออาจจะเป็นกิจการที่เรตติ้งอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่ามีทรัพย์สินที่ดูเหมือนจับต้องได้มีทำเลแล้วก็มีการประกอบกิจการที่ดูมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าจะมีหนี้เยอะแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยยังได้รับการกระทบหลังจากโควิดอยู่แต่เนี้ยนักลงทุนเองคือถ้าชื่อเสียงบริษัทดีอะค่ะนักลงทุนก็ยังให้ความเชื่อมั่นอยู่นะคะค่ะคุณเล็กคะครั้งนี้ถือว่าอย่างที่คุณเล็กบอกนะถ้าไม่รวมการบินไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ที่ถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ของเราเลยนะคะครั้งนี้มันให้บทเรียนอะไรบ้างคะคุณเล็กคะกับอาจจะแบบว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรตติ้งเอเจนซี่หรือแม้กระทั่งผู้สอบบัญชีหรือแม้กระทั่งตัวนักลงทุนเองเนี่ยค่ะค่ะคือครั้งนี้ที่ว่ามันใหญ่คือไม่ได้ใหญ่แค่เรื่องของมูลค่าหุ้นกู้ของเขาด้วยนะคะ 9,000 เกือบ 9,200 ล้านเนี่ยค่ะแต่ว่าเรายังมีผู้ลงทุนสถาบันที่เข้ามาเจ็บตัวร่วมกันจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็ดีแล้วเรายังมีนักลงทุนในตลาดหุ้นอีกจำนวนมากเลยนะคะน่าจะไม่รู้ว่าเป็นหลักหมื่นล้านหรือเปล่าซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะคะว่าจากเดิมอะค่ะเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงจะเคส IFEX Earth อะไรต่างๆเนี่ยผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักลงทุนบุคคลคือจะเป็นรายใหญ่ก็จริงแต่มักจะเป็นนักลงทุนบุคคลนะคะสถาบันเองเนี่ยมักจะส่วนใหญ่มักจะรอดอยู่นะคะเพราะว่าสถาบันเนี่ยค่อนข้างจำกัดขอบเขตการลงทุนไว้อยู่แล้วว่าต้องเรตติ้งสูงมากๆเท่านั้นบางทีที่พวกบีเขาไม่ค่อยสนใจลงเลยแต่ว่าครั้งนี้เราเห็นเลยว่าเจ็บตัวเยอะเพราะว่าพอเนื่องจากการรายงานฐานะทางการเงินนะคะที่มันปกปิดน่ะที่มันไม่เป็นจริงนะคะคือตกแต่งบัญชีนี่แหละมันก็ทำให้ทุกคนก็ตกหลุมพรางนี้ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งผู้สอบบัญชีเองนะคะจริงๆต้องอาจจะต้องมองไปก่อนว่าคือจังหวะเวลาของการสอบบัญชีนะคะมันเป็นช่วงเวลาของโควิดด้วยแหละนะคะอันนี้ก็อาจพยายามจะคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะคะในช่วงของโควิดเนี่ยบัญชีการทำงานออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้มันค้นไม่พบเหตุการณ์ที่ถ้าเป็นการสอบบัญชีปกติเนี่ยอาจจะเจอเร็วกว่านี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้พยายามจะมองคิดในแง่นั้นไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพอมันมีความผิดพลาดจากต้นทางมาทางเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ก็ให้เรตติ้งซึ่งก็อาจอ้างอิงจากงบการเงินที่มันผิดนั่นแหละค่ะที่เขามีการตกแต่งไว้นักลงทุนก็ผิดไปหมดแล้วก็คนที่เป็น professional investor เองเนี่ยก็ยังพลาดนะคะนักประสาอะไรกับนักลงทุนที่เป็นบุคคลนักลงทุนที่เป็นรายย่อยอย่างเราเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็คงจะชี้ให้เห็นว่าบางทีเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราอาจจะไม่สามารถพูดได้นะคะว่าโอ้การลงทุนมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยนักลงทุนไม่ได้คิดว่าจะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงแบบนั้นเพราะว่าเชื่อเรตติ้งนะคะก็แสดงให้เห็นนะคะมันเหมือนกับดูเหมือนคลื่นลมมันสงบอะค่ะเราก็ไม่ได้ใส่ชูชีพนะคะเพราะฉะนั้นในการลงทุนต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องปกป้องตัวเองไว้ละว่าถึงจะคลื่นลมสงบดูไม่มีอะไรแต่เราคงจะต้องใส่เสื้อชูชีพป้องกันไว้ก่อนเวลาที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามอะค่ะ
เราก็อย่าเชื่อจนหมดใจก็อาจจะต้องมีการแบ่งการลงทุนมีการกระจายคือหลักสำคัญที่สุดก็จำเป็นต้องกระจายการลงทุนนะคะคือการกระจายที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้กระจายแค่ในสินทรัพย์ที่มันหลากหลายเท่านั้นแต่ในสินทรัพย์เดียวกันเนี่ยค่ะทีนี้ก็อาจจะต้องกระจายอยู่ดีก็ได้นะคะอย่างตอนนี้เมื่อก่อนนี้มีเงินล้านหนึ่งเราอาจจะลงหุ้นกู้สองตัวตัวละ500,000ตอนนี้เราอาจจะมีเงินล้านหนึ่งอาจจะต้องลงแบบ10รุ่นตัวละ100,000ก็เป็นไปได้นะคะก็ต้องกระจายกันมากขึ้นเพราะเราก็ไม่สามารถบอกได้เลยค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะแล้วก็เราก็เห็นเคสแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยซึ่งจะโทษนักลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องกลับมาทบทวนกันทั้งระบบเลยค่ะว่ามันเกิดช่องโหว่แล้วมันพลาดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็ในอนาคตก็ต้องกลับไปดูเรื่องของเป็นภาพใหญ่ของบ้านเราละกระบวนการฟ้องร้องกระบวนการบังคับคดีเนี่ยค่ะมันจะทำยังไงให้มันสามารถทำได้เร็วขึ้นสามารถที่จะเอาตัวคนผิดเนี่ยค่ะมาลงโทษได้รวดเร็วเพื่อที่จะให้คนที่ทำผิดเนี่ยเขาเข็ดหลาบไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกขึ้นมาเพราะว่าพอมันไม่มีตัวอย่างของการที่เราลงโทษที่มันชัดเจนนะคะมันก็อาจจะเกิดเหตุสตาร์ก2สตาร์ก3ขึ้นมาอีกก็ได้ค่ะค่ะไม่เขาเรียกไม่มีตัวอย่างการลงโทษให้ชัดเจนที่เห็นนะคะพอคนก็เลยรู้สึกว่าอ๋อทำเสร็จแล้วก็อาจจะไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวก็ลืมแล้วสำหรับคนไทยนะคะค่ะคุณเลขาทีนี้ในมุมของสมาคมตลาดตราสารหนี้เองนะคะว่าเราได้รับผลกระทบอะไรครั้งนี้ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของแผนการออกหุ้นกู้ที่จะใช้ถึงสำหรับตลาดรองเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ตอนนี้ก็ซึมเซานะคะกับเพิ่มทุนหุ้นในตลาดหุ้นก็อาจจะยากลำบากนิดนึงพอมีทางเลือกที่เป็นตลาดหุ้นกู้ก็ไม่แน่ใจอันนี้ยังจะเป็นทางเลือกที่ดีอยู่หรือเปล่าคะคุณเล็กกระทบไหมคะค่ะเราก็มีการติดตามอยู่นะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดนะคะในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยประมาณ 340,000 กว่าล้านนะคะ 340,000 กว่าล้านเนี่ยเราก็ลองมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นเรตติ้งไหนเท่าไหร่ยังไงบ้างก็เราจะพบว่าคือตอนนี้เราไม่ได้แบ่งแค่เป็น investment grade ที่เราเชื่อว่าจะขายหมดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราแบ่งเป็นตั้งแต่ A ลบขึ้นไปนะคะแล้วก็ triple B ก็คือ B 3ตัว B 3ตัวบวก B 3ตัวลบด้วยคือพวก A ลบเนี่ย 73% 250,000 กว่าล้านเนี่ยอันเนี้ยเราเชื่อว่าเขาคงไม่ได้รับผลกระทบนะคะนักลงทุนอาจจะเทไปหาด้วยซ้ำไปอันนี้ถือว่าเรตติ้งค่อนข้างสูงแต่ว่าในกลุ่มที่เป็น investment grade ที่เป็นกลางๆเนี่ยคือในเรตติ้งเดียวกับ Stark เนี่ยผู้ลงทุนชักมีข้อไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะมันก็ investment grade เหมือน Stark นะอันนี้เราก็อาจจะต้องมาติดตามว่ามันเป็นบางชื่อมากกว่าเราคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาในการที่จะ roll over ในการออกใหม่อยู่นะคะเพียงแต่ว่าไอ้ที่เคยล้นมากกว่าวงเงิน over subscribe เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นแบบนั้นนะคะบางเนมก็อาจจะเหนื่อยด้วยซ้ำไปที่เขาออกหุ้นกู้บ่อยๆหรือบางทีบางเนมบางบริษัทที่เป็น investment grade นะครับบริษัทกลางๆแต่บางทีมันมีข่าวอะไรที่มันโยงกับตลาดหุ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีผลเหมือนกันกับการขายหุ้นกู้ของเขาก็ได้นะคะแต่ว่ากลุ่มที่เป็น high yield เนี่ยนะคะหรือว่า non rate เนี่ยมันจะมีประมาณ 30,000 กว่าล้านตรงนี้นะคะพวกเนี้ยอาจจะมีบางส่วนที่เป็นไปได้ว่าอาจจะ roll over ไม่ได้ต้องกลับไปหาธนาคารนะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแผนแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดอยู่ดีเพราะว่าหุ้นกู้ไฮยิลด์อย่างที่บอกค่ะบางเนมถึงณวันนี้เลยนะคะที่มีการขายบางรุ่นบางบริษัทก็ยังขายได้อยู่นะคะขึ้นอันนี้นักลงทุนจะเลือกเป็นชื่อมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะไปขึ้นอยู่กับชื่อของตัวบริษัทละนะคะจะเลือกเป็นเนมของตัวบริษัทละเพราะว่าจริงๆมีจำนวนมากแล้วก็ไซส์ของแต่ละบริษัทเองเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมอะค่ะก็ยังคิดว่าในส่วนของการออกหุ้นกู้ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมันก็ยังน่าจะไม่ได้น้อยกว่าที่เราคาดไว้มากนะคะถ้าเราลองดูจากมูลค่าการออกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย5เดือนแรกเนี่ยก็500,000กว่าล้านแล้วค่ะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ออกเป็นกลุ่ม A rating ซะค่อนข้างเยอะนะคะ Triple B ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ปีนี้เราคิดว่าไม่น่าจะมีการออกต่ำกว่า1ล้านล้านเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกประมาณ400,000กว่าล้านเท่านั้นเองนะคะจากยอดข้อกำหนดเมื่อกี้นั้นก็ยังเชื่ออยู่แหละค่ะว่าปีนี้ก็น่าจะมีการออกได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านแต่ว่าในกลุ่มที่อาจจะขายเหนื่อยหน่อยก็คือกลุ่ม High Yield กลุ่ม Non Rate บางบริษัทนะคะเป็นบางเนมนะคะส่วนกลุ่ม Triple B เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขายดิบขายดีเหมือนที่แรกแล้วหรือถ้าจะขายอาจจะต้องเพิ่มดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อนะคะโอเคค่ะเอ๊ะอย่างของTriple B นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะคุณเล็กในกลุ่มของ Triple B ที่จะครบกำหนดในครึ่งหลังของปีประมาณ 54,000 กว่าล้านค่ะก็ไม่ได้เยอะมากอ๋ออันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเขากระจุกมีกระจุกตัวไหมคะว่ากระจุกตัวอยู่ในธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนส่วนใหญ่จะค่อนข้างกระจายนะคะก็ไม่ได้กระจุกตัวแล้วก็อาจจะมีอย่างบางเนมก็เป็นที่คุ้นเคยอยู่แล้วคือ Triple B ที่ว่ามีตั้งแต่ Triple B บวก Triple B เดียวแล้วก็ Triple B ลบนะคะเพราะฉะนั้น Triple B บวกกับ Triple B เนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่ามีประเด็นแต่ว่าตัวที่นักลงทุนอาจจะเริ่มมีเอ๊ะอะไรบ้างเนี่ยเช่น Triple B ลบเพราะว่าถ้าปรับเครดิตเรตติ้งลงระดับหนึ่งมันก็จะต่ำกว่า investment grade ละค่ะแต่ที่เป็น B ลบนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ไม่ได้เยอะมากค่ะค่ะแล้วก็ตัวที่เป็น non rate อันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อละว่ายี่ห้อไหนที่น่าเชื่อถือถ้าเหี่ยงเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถืออยู่ก็ยังมั่นใจได้ว่าสายป่านยังยาวอยู่ยังพอที่จะมีจ่ายได้ใช่ใช่ค่ะแต่อันไหนที่แบบว่า no name อันนี้อาจจะลำบากนิดนึงละใช่ใช่เลยค่ะค่ะต่อให้มีการปรับต้นทุนเพิ่มขึ้นก็คือให้ดอกเบี้ยที่เป็นความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยก็ยังถูกกว่าไประดมเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ถูกไหมคะคุณเล็กคือสำหรับพวกเป็น high yield เนี่ยจ่าย 7% 8% นี่จริงๆมันก็ใกล้ๆกับการกู้ธนาคารแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่ามันมีข้อดีกว่าว่าการออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีหลักประกันเพราะฉะนั้นในแง่ของความยืดหยุ่นของตัวบริษัทเนี่ยมันดีกว่าการกู้แบงก์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกออกหุ้นกู้ได้เขาคงน่าจะอยากออกหุ้นกู้มากกว่าอ๋อค่ะเอ๊ะคุณเลยค่ะแล้วกำลังซื้อนี่คือเขาถอยลงไหมคะเช่นบอกว่าขอแค่ปีเดียวพอนะ3ปีเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าเพราะมันยาวไปอะไรอย่างเงี้ยต้องอยู่กับบริษัทยาวไปมีไหมคะมีเปลี่ยนวัตถุประสงค์อะไรแบบนี้บ้างไหมคะคุณเล็กคือตั้งแต่ปีนี้นะคะเราเห็นอายุของหุ้นกู้เนี่ยสั้นลงนะคะแต่ว่าสั้นลงในกลุ่มของ investment grade มากกว่าคือปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับดอกเบี้ยมันยังไม่ได้พีคสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นว่าบางบริษัทเนี่ยเขาพยายามจะล็อกยาวหน่อยได้เพราะว่าเขาคิดว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยจะขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะออกยาวๆบางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยบางทีล็อกไปเลย10ปีก็มีนะคะแต่ว่าปีนี้เราเริ่มเห็นถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของ investment grade เนี่ยอยู่แค่ประมาณ4ปีกว่าๆเองนะคะจากปีที่แล้วเนี่ย5ปีกว่าปีนี้อายุเหลือแค่4ปีกว่าส่วนถ้าเป็นหุ้นกู้ high yield อ่ะส่วนใหญ่ยาวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีคนซื้อเขาก็จะออกกันแค่2ปี2ปีครึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือ3ปีนี่ยังเหนื่อยละเพราะว่าธุรกิจคือการมองภาพธุรกิจของหุ้นกู้ที่เป็นหุ้นกู้ non rate หุ้นกู้ high yield ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเล็กนะคะบริษัทใหม่ๆเพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะบางทีภาพธุรกิจมันไม่ได้เห็นชัดมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยออกยาวได้อยู่ละค่ะแล้วคนซื้อส่วนมากเขาชอบซื้อสั้นๆหรือยาวๆนะคะคือถ้าเป็นบริษัทใหญ่อะค่ะบางทีเขาคนซื้อเองเนี่ยก็ยอมที่จะซื้อยาวเพราะว่าได้อยากได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นผู้ซื้อบุคคลนะคะแต่ว่าโดยทั่วๆไปค่ะผู้ลงทุนบุคคลเองน่ะไม่ค่อยอยากได้ยาวเกิน5ปีหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันอย่างเช่นบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะมองหาอะไรที่มันเป็นยาวๆ10ปี15ปีอันนี้แต่ต้องเป็นหุ้นกู้ของบริษัทขนาดใหญ่ค่ะคุณเล็กคะแล้วภาครัฐนะคะอันนี้รายใหญ่มากๆเลยช่วงนี้มีออกบอนเตรียมรับมือกับดอกเบี้ยขาขึ้นไว้บ้างไหมคะเชื่อว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวต้องมีออกใหม่แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าตามแพลนของทางรัฐบาลแล้วเนี่ยปีหนึ่งก็ออก2รอบนะคะปีนี้เราออกมาแล้วรอบหนึ่งคือตัวพันธบัตรออมทรัพย์นะคะแล้วก็คงจะมีรุ่นที่ขายผ่านเป๋าตังค์ด้วยแต่ดอกเบี้ยเขาก็จะมีการขยับตามภาวะตลาดแล้วค่ะคือภาวะตลาด
พันธบัตรรัฐบาลรุ่นปกติอยู่เท่าไหร่พันธบัตรออมทรัพย์เขาก็จะบวกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้เพื่อชดเชยภาระภาษีให้กับนักลงทุนรายย่อยเพราะว่าดอกเบี้ยนี่เราต้องโดนภาษีหักมาที่จ่าย 15% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพันธบัตรออมทรัพย์มาแทนที่คลังเขาจะมายกเว้นภาษีให้แต่เขาใช้วิธีบวกให้บนดอกเบี้ยเลยให้เสมือนกับชดเชยภาระภาษีและโดยทั่วไปเนี่ยเขาบวกให้มากกว่า 15% ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องถือว่าพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจอันนี้เราไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เลยด้วยค่ะเขาประกาศหรือยังคะว่าทั้งปีนี้เขาจะออกสักเท่าไหร่คะคุณเล็กจากอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าทั้งปีไม่น่าจะต่ำกว่าแสนล้านนะคะเพราะว่าจากความต้องการการระดมทุนความต้องการเงินกู้ของรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะโอเคค่ะก็เตรียมกันไว้กดไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะมีใครกดทันหรือเปล่าตอนนี้เขาก็เน้นไปขายผ่านเป่าตังซะมากกว่านะคะก็ต้องเตรียมกดให้ทันอย่างเงี้ยแล้วกันนะคะถามคุณเล็กสุดท้ายจริงๆคุณเล็กอยู่กับหุ้นกู้มานานมากเลยมีคำแนะนำอะไรไหมคะให้กับนักลงทุนสำหรับใครที่ตอนนี้อาจจะรู้สึกหวาดระแวงหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็ยังอยากลงทุนอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเสี่ยงแค่ไหนค่ะมีคำแนะนำไหมคะค่ะคือตะกี้อย่างที่เรียนนะคะว่าถึงแม้คลื่นลมสงบแต่เราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพไว้ก่อน okay. นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาที่เราเลือกลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะบอกว่าก็ต้องอ่านแฟกชีตให้หมดแต่ตอนนี้ดูเหมือนแค่แฟกชีตเนี่ยจะไม่ค่อยพอแล้วคือแฟกชีตเนี่ยในนั้นจะมีบอกถึงสรุปข้อมูลของตัวบริษัทโดยย่อมีสรุปเรื่องของฐานะการเงินโดยย่อก็คืองบกำไรขาดทุนใช่ไหมคะมีสรุปเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะคะซึ่งกรต.ก็บังคับให้จะต้องแจ้งมา8อัตราส่วนนะคะแล้วก็มีสรุปเรื่องของความเสี่ยงค่ะแต่ตอนนี้คือจริงๆถ้าที่ผ่านมาเนี่ยถ้างบการเงินมันเป็นไปตามปกติแล้วก็ไม่มีเรื่องของการทุจริตเรื่องของการยักยอกช่อโกงแฟกชีตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อาจน่าจะเรียกว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดีทีเดียวแต่ว่าพอเราเริ่มเห็นแล้วว่าตลาดทุนของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีผู้ร้ายอ่ะที่ฉวยโอกาสของการไว้วางใจของนักลงทุนเนี่ยแล้วเข้ามามาหลอกลวงหรือว่ามาช่อโกงทำพฤติกรรมที่มิชอบแบบนี้ค่ะฉะนั้นการลงทุนเราอาจจะต้องทำกันบ้านมากๆแล้วว่าเราอาจจะต้องสำหรับนักลงทุนจริงก็ยากนะคะว่าการดูแค่อัตราส่วนทางการเงิน8ตัวเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วล่ะค่ะมันจะต้องไปทำกันบ้านย้อนหลังเนี่ยไปดูถึงงบกระแสเงินสดของเขาเพราะตอนนี้อย่างเรื่องของซาร์กเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องกลับไปเปิดตำรานะคะว่าเอ๊ะงบการดูงบกระแสเงินสดเป็นยังไงบ้างงบกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการติดลบตลอดเลยในช่วง 3-4 ปีเนี่ยเราก็ต้องเริ่มสงสัยแล้วนะคะหรือว่าเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะตอนนี้เขาปลอมเรื่องของการสร้างลูกหนี้เทียมใช่ไหมคะสร้างสต็อกเทียมใช่ไหมคะอันนี้ก็คงจะต้องกลับไปเปิดดูสักหน่อยแล้วค่ะก่อนที่เราจะซื้อบริษัทที่เราไม่แน่ใจเนี่ยเราคงต้องเปิดไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้ดูให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ต้องทำกันบ้านไปถึงรายชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทคือบางทีผู้ถือหุ้นอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าอย่างเคสที่เกิดเราก็จะเห็นว่าบางทีก็มีผู้บริหารมาเกี่ยวข้องดังนั้นผู้บริหารเนี่ยก็ต้องย้อนไปดูไปเสิร์ชดูเลยก็มีประวัติอะไรที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจหรือเปล่างบการเงินที่ดูดีไปบางทีก็ต้องอาจจะต้องสงสัยแล้วค่ะคราวนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าทำไมมันดู too good to be true หรือเปล่านะตอนนี้เราจะต้องตั้งคำถามหลายๆข้อแบบนี้แล้วค่ะก่อนที่เราจะลงทุนคือการลงทุนก็จะยากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะถึงแม้เราจะเชื่อบริษัทไหนแค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องอย่าลืมว่ายังไงก็ต้องกระจายการลงทุนนะคะคืออย่าเอาเงินทั้งก้อนเพราะว่าอย่างฟังจากท่านผู้เสียหายในกรณีของสตาร์กแล้วเนี่ยจริงๆแล้วน่าเห็นใจมากๆเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็เป็นคนผู้เกษียณอายุแล้วก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนเดียวแต่ก็ด้วยความเชื่อใจฟังเขาพูดมาก็ได้ดอกเบี้ย 3%ก็ดีกว่าเงินฝากแล้วก็เอาเงินทั้งก้อนที่ได้จากการเกษียณเนี่ยไปลงหมดเลยมันก็เป็นเงินทั้งชีวิตอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตรงนี้ค่ะก็สำคัญมากถึงเราจะ
มีใครบอกว่าดีแค่ไหนเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะอย่างน้อยเราต้องมีการกระจายการลงทุนเหมือนกันนอกจากกระจายในหลายๆสินทรัพย์และในสินทรัพย์เดียวกันก็ต้องมีการแบ่งเงินลงทุนนะคะอย่าลงในบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปทั้งก้อนใหญ่ๆนะคะคงต้องกระจายแล้วค่ะค่ะก็วันนี้เราเรียนเชิญคุณอริยามาให้ภาพรวมกันนะคะว่าสตาร์ทไปถึงไหนแล้วก็คงจะคล้ายๆกับอีก2บริษัทที่คุณอริยาพูดให้เราฟังคุณเล็กพูดให้เราฟังนะคะคือ Earth กับทาง iFed คือเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี5960เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าไปถึงไหนสำหรับใครที่ลงทุนกับ2บริษัทนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนนะคะโดยเฉพาะหุ้นกู้แล้วก็มาเกิดซ้ำรอยกับสตาร์ทอีกก็คงจะพอให้เราเนี่ยตั้งคำถามได้นะคะแล้วเราจะได้เงินคืนเมื่อไหร่นะคะเพราะอันนั้นเนี่ยผ่านมา6ปีแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนแล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าไปมากเท่าที่ควรนะคะในการที่จะเห็นคนผิดเนี่ยถูกลงโทษอย่างชัดเจนนะคะพูดได้ง่ายคือสิ้นสุดทางเลื่อนของคดีมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องตามต่อก็คงจะเป็นเรื่องของคดีอาญานะคะที่ตอนนี้ทางกลต.ก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปนะคะว่าจะมีการกล่าวโทษแล้วก็ให้ทาง DSI เนี่ยติดตามอย่างไรบ้าง นะคะแต่สิ่งที่คุณอริยาบอกนะคะ1 ล้านบาทที่จะมีการระดมสำหรับออกหุ้นกู้ในปีนี้คุณอริยาบอกว่าก็คงจะเป็นไปตามนั้นแหละแต่สำหรับหุ้นกู้ที่อยู่ณตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทคือ High Yield Bond นะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงแล้วก็มีการตั้งคำถามแต่ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออีกนะคะว่ายี่ห้อหมายถึงคนออกนะคะถ้าเครดิตมากๆสายป่านยาวๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยถูกถามอะไรมากแต่ว่าที่ถูกจัดอันดับเครดิตแบบ 3B นะคะ 3B-3B+ บวกอะไรขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีบางบริษัทนะคะที่ต้องอาจจะต้องมีต้นทุนเพิ่มหรือว่าการโรลโอเวอร์บางบริษัทก็อาจจะมีปัญหาแต่ใครที่ได้เรตติ้ง A ขึ้นไปแล้วอันนั้นก็จะมีแต่เม็ดเงินน่ะไหลเข้ามาลงทุนในกลุ่มนี้เพราะว่าก็น่าจะยังคงจะเชื่อมั่นได้นะคะว่ายังมีสายป่านพอที่แล้วก็มีความมั่นคงพอทางฐานะการเงินที่จะสามารถลงทุนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะลงทุนไม่ได้เลยนะคะคราวนี้ขึ้นอยู่การแยกแยะแล้วล่ะค่ะว่าเราจะแยกแยะในเรื่องของการลงทุนยังไงดีนะคะว่าแบบไหนปลอดภัยแบบไหนไม่ปลอดภัยแบบไหนเอ๊ะนะคะเอ๊ะนี่หมายถึงตั้งข้อสังเกตในเอ๊ะนู่นเอ๊ะนี่มันก็จะทำให้เราหวาดระแวงไปก่อนที่จะลงทุนไปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณอริยาค่ะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะคุณนาวเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ